คุณยันชัยบุญชัย CEO iHerb Group โรงงานรับผลิตอาหารเสริมให้แบรนด์ดังมากมายเข้ารับรางวัลสยาม International Award 2023ปังแบบสุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจชื่อดังคุณยันชัยบุญชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท iHerb Corporation จำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมให้แบรนด์ดังมากมายที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสยาม International Award 2023เวทีรางวัล Award ระดับสากลที่มีขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขาแบรนด์ผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นซึ่งงานนี้ท่านจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยจ้ายันชัยบุญชัยนะครับเป็น CEO กลุ่มบริษัท iHerb นะครับบริษัทของเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมมีโรงงานตั้งอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้มารับรางวัลวันนี้มารับรางวัลสยาม International Award 2023นะครับก็เป็นเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นครับผมครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับที่ทางผู้จัดงานเนี่ยได้รับคัดเลือกเข้ามาให้มารับรางวัลนี้ครับจุดเด่นเราเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับเป็นแมสสเกลนะครับแล้วก็เรามีนวัตกรรมการผลิตที่หลากหลายนะครับทำได้ทุกรูปแบบทุกแบบฟอร์มไม่จะเป็นเม็ดแคปซูลธรรมดานะครับเม็ดน้ำมันนะครับเม็ดฟู่เจลลี่อะไรต่างๆนะครับอาหารเสริมก็ยังเป็นเทรนด์ที่เติบโตต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาเนาะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีความต้องการต่างๆที่หลากหลายออกไปนะครับเดิมทีจะต้องการกินแบบแคปซูลธรรมดาปัจจุบันนี้จะต้องการกินแบบเป็นเจลลี่เป็นผงชงคอลลาเจนอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความต้องการที่มากมายขึ้นเรื่อยๆนะครับตามภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับในปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยก็มีการส่งออกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับในปีหน้าเราคงจะต้องทำการตลาดนะครับหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามครับก็โดยเฉลี่ยบริษัทเราเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับปีนี้เราเติบโตประมาณ 30% นะครับก็คิดว่าอยู่ในเรทที่ดีนะครับผมก็พอใจมากครับก็ขอบคุณกลุ่มลูกค้าทุกคนนะครับทั้งกลุ่มลูกค้ารายเล็กนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะครับที่สนับสนุนเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับก็ฝากถึงทุกท่านแล้วกันนะครับถ้าคิดจะผลิตอาหารเสริมนะครับที่มีคุณภาพก็ขอให้นึกถึง iHerb Group ขอบคุณครับ